วันที่14พฤศจิกายนคริสตศักราช2014แผนกคริสตศาสนธรรมและแผนกพระคัมภีร์จัดกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์จากหนังสือปฐมกาลในโอกาสงานวิชาการสัมพันธ์รสจ.ครั้งที่15ณโรงเรียนปรีชานุศาสตร์อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น34ทีมจาก15โรงเรียนในสังกัดสังคมณฑลจันทบุรีโดยมีคุณพ่ออเนกนามวงศ์ผู้อำนวยการแผนกขึ้นมากล่าวให้โอวาทพร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลสำหรับการแข่งขันแบ่งเป็น3ระดับชั้นได้แก่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3รางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์จังหวัดจันทบุรีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1โรงเรียนมารีวิทยากบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2โรงเรียนบรรจทรัพย์ดินแดงกรุงเทพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6รางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบจังหวัดชลบุรีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1โรงเรียนมารีวิทยากบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2โรงเรียนประชาสงเคราะห์จังหวัดชลบุรีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3รางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์จังหวัดจันทบุรีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1โรงเรียนมารีวิทยากบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2โรงเรียนมารีวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีสำหรับคะแนนรวมสูงสุดทั้ง3ระดับชั้นได้แก่โรงเรียนมารีวิทยากบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคะแนนรวมสูงสุดอันดับ2ได้แก่โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์จังหวัดจันทบุรีและคะแนนรวมสูงสุดอันดับ3ได้แก่โรงเรียนปรีชานุศาสตร์อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี